คุณมากครับยิ่งใหญ่มากๆจะพิจารณาอะไรครับอะไรนะคะอะไรนะคะเอาอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องคืนสถานที่แล้วใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วมีสิทธิ์แบบเช่าต่อได้นะคะเช่าต่อคือผมเสียตังค์เองใช่ไหมต้องมาค่ะยอมจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปเล่นต่อข้างนอกไหมกันโอเคค่ะงั้นเราขอสัมภาษณ์พี่แซมสักได้ไหมกันนะคะได้ครับเรามาสัมภาษณ์พี่แซมกันดีกว่านะครับคำถามแรกเดี๋ยวอ่านดูสิครับคำถามแรกเลยซีเรียสมากๆวันนี้ไม่ร้องเพลงทั้งวันนะครับก็คือต้องจ่ายแล้วถ้าฮอลแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้ RS ด้วยนะครับคุณโอเคไหมล่ะเราไปที่คำถามต่อไปโอเคครับต่อครับต่อคำถามต่อไปนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะพี่สนามรู้สึกยังไงบ้างคะมาเล่นครั้งนี้มาเล่นกี่ครั้งก็สนุกนะครับวันนี้รู้สึกสนุกเป็นพิเศษเพราะว่าเราใกล้ชิดกันมากเลยแล้วก็ผมเล่นวงสุดท้ายนะผมไม่คิดว่าจะมีคนรอขนาดนี้นึกว่าเขาจะกลับกันแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่ดูนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้เล่นเพลงใหม่เยอะไปหน่อยต้องขออภัยแต่ก็ตั้งใจเล่นทุกเพลงนะครับให้ทุกคนดีมากแล้วมีโอ้โหกำลังใจด้วยขอบคุณมากครับผมเสียงเพลงดังมากๆเลยครับพูดถึงเพลงใหม่นะครับเมื่อเร็วๆนี้พี่สแตมป์นี่ก็ได้ปล่อยเป็นอัลบั้มใหม่ใช่ครับผมภาษาอังกฤษอยากจะถามว่าแรงบันดาลใจในการทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างครับก็อยากจะทำบ้างโอ้โหคือก็ทำเพลงไทยมานานแล้วรู้สึกอยากจะออกไปข้างนอกบ้างทดลองดูว่าเป็นยังไงจะไปได้ไกลถึงไหนอะไรเงี้ยไม่คิดจะทำเพลงเป็นแบบภาษาบาลีอะไรบ้างครับกูคิดว่าจะไปถึงไหนได้ครับก็จะเป็นช่วงเล่นแบบไปอินเดียอะไรเงี้ยครับตัวอินเดียเขาไม่ใช่ภาษาบาลีป่ะภาษาอินเดียป่ะเออผมพี่ดีละครับผมต่อครับผมเมื่อถึงโกอินเตอร์เนี่ยพี่สแตมป์แบบว่าคุณต้องมาติดตามไอจีพี่สแตมป์คุณติดตามไอจีผมแน่นอนสิคะทำการบ้านพอดีค่ะได้เห็นพี่สแตมป์เนี่ยไปเล่นมิวสิกเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะก็สนุกมากเลยนะครับก็คนดูก็น่ารักเต็มไม่น่ารักเท่านี้นะครับเป็นการตอบคำถามแบบนี้ครับไปเรื่อยแล้วที่ญี่ปุ่นนี่ชอบอะไรที่สุดที่ญี่ปุ่นครับก็ชอบเล่นดนตรีนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่เขายังมีร้านซีดีมีอะไรอยู่ยังมีแบบโหวงการดนตรีเขายังแบบเฟื่องฟูมากๆอะไรเงี้ยครับก็ไปแล้วก็ได้แรงบันดาลใจว่าเอ้ยเรายังสู้ได้ยังขยันได้เว้ยอะไรเงี้ยต่อไปอาจจะเห็นพี่สแตมป์แต่งเพลงภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับคงยากไปครับวันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตของเรามีคอนเสิร์ตว่า definition of love ครับผมอยากให้พี่สแตมป์บอก definition of love ของพี่สแตมป์หน่อยค่ะความรักก็เหมือนกับอะไรดีคะอะไรดีความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ความรักในหน้าฝนเหมือนจุดคนกลางสายเทียนคุณจะโอ้ทำไมครับมันไม่มีประโยชน์อะไรครับบิวไงคะช่วยบิวช่วยบิวนะครับก็ความรักก็คือผมว่ามันคือด้านบวกของอารมณ์นะครับคือเรามีอารมณ์แต่ละคนมันจะมีความโกรธมีความกลัวมีความเครียดอะไรเงี้ยอีกฝั่งก็จะเป็นความรักความเมตตาความอะไรเงี้ยดีใจอะไรเงี้ยซึ่งความรักจะเป็นหัวหน้าของมันฮะเปรียบเสมือนไอรอนแมนนะครับอีกฝั่งไอรอนแมนอีกฝั่งก็จะเป็นแบบพวกแบบความเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะมีหัวหน้าของเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบแฟนตรงนี้ความรักจะเป็นบุญหน้าครับครับก็งั้นสุดท้ายคุณดูงงนะคุณดูงงดูงงนิดนึงไงครับโอเคครับเวลานี้ครับก็สุดท้ายแล้วนะครับอยากจะให้พี่สแตมป์เนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามให้กับแฟนคลับทุกคนเลยที่นี่ครับคุณครับ IG ผมชื่ออะไรครับสแตมป์อภิวัฒน์คุณรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะติดตามไงคะนั่นเองแล้วครับผมแล้วก็ฝากอัลบั้มใหม่นะครับเป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ก็มีให้โหลดแล้วเดี๋ยวให้ฟังทาง Apple Music นะครับก็ติดตามได้หรือว่าเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ใช้คำว่า stamp เป็นภาษาอังกฤษ STAMP มันจะขึ้นมาอันแรกเลยครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่สแตมป์อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณพี่สแตมป์ด้วยนะครับจบลงไปแล้วนะคะกับศิลปินท่านสุดท้ายของ VBA Charity Concert ครั้งที่11